ร้อยนะครับป้าครับน้องสองคนที่ดูแลยังมีขี้งงขี้งอนเลยมีแล้วเราก็จะเอาพี่ปีเนี่ยไปให้เขาดูแล้วก็ไปให้เขาอันนี้เลยว่าเขาสนใจเด็กของเราไหมนะคะเขาสนเมื่อก่อนอ่ะเรามีเด็กที่ส่งไป KFC เป็นฮาร์เบอร์มอลใครที่เก่งเกี่ยวกับงานสำนักคอมพิวเตอร์เมืองพัทยานะคะน้องปลื้มเนี่ยค่ะเด็กคนไหนมีศักยภาพด้านไหนเราส่งเสริมไปด้านนั้นเพื่อให้เขาไปสู่สังคมให้ได้มากที่สุดและเปิดกว้างให้สังคมยอมรับเขาในเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาก็สร้างคนเพื่อเลิฟถึงใจถึงวันใดมีวันที่แค่ก็ไม่ได้แค่คือเลิฟไอ้ดีซัมแบบโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเลนะคะและก็ศูนย์บริการเด็กพิเศษพระมหาไถ่นะคะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์เล็กๆนะคะแล้วก็มีผู้มาใช้บริการในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็โดยมีคุณหมอแนะนำมานะคะแล้วก็ทีนี้ประชากรแฝงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนมาผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยจัดตั้งเป็นอาคารนะคะอาคารซึ่งได้งบสนับสนุนจากอบต.นะคะแล้วก็หาส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรองรับเด็กที่มาใช้บริการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเด็กชั้น EI นะคะคือชั้นกระตุ้นพัฒนาการนะคะจะเริ่มตั้งแต่3ขวบนะคะจนถึงอายุ7ขวบนะคะแล้วก็เด็กที่อายุ7ขวบแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินนะคะตามศักยภาพของเด็กพิเศษนะคะโดยการที่จะมีครูการศึกษาพิเศษเนี่ยเป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่ในโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรเนี่ยก็จะอายุตั้งแต่7ขวบนะคะจนถึง18ปีนะคะเมื่อจบ18ปีแล้วเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะก็จะ
ได้ขึ้นมาเป็นระดับชั้นเตรียมอาชีพนะคะแล้วก็ชั้นอาชีพนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เด็กพิเศษมีงานทำนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กไม่ค่อยมีโอกาสนะคะไม่ได้ค่อยได้รับโอกาสในสังคมที่จะมีงานทำนะคะดังนั้นเราเลยสร้างนะคะร้านกาแฟนะขึ้นมาโดยจ้างงานตามมาตรา35นะคะโดยการโครงการฝึกงานนะคะโดยที่เริ่มจากเด็กพิเศษก่อนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่จะมาฝึกอาชีพนะแล้วก็มีงานทำในอนาคตข้างหน้านะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะให้เด็กพิเศษมีงานทำอย่างยั่งยืนนะคะจึงเปิดนะคะฝึกงานโครงการตามมาตรา35เป็นฝึกงานร้านเบเกอรี่นะคะซึ่งเราตอนนี้ก็มีน้องๆ นะคะเด็กพิเศษที่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะจากสังคมนะคะจากมาตรา35นะคะจ้างผู้พิการมีงานทำนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยน้องๆเด็กพิเศษก็มาทำงานอยู่ในร้านเบเกอรี่นี้จริงนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงนะคะทำงานนะคะโดยเริ่มมาจากเราจะต้องมีพื้นฐานในการฝึกเด็กก่อนนะคะโดยฝึกจริงทั้งหมดเลยนะคะโดยการตอกบัตรนะคะเช้ามาก็ตอกบัตรนะคะเย็นมาก็ตอกบัตรออกนะคะแล้วก็สอนแบบมีภาพนะคะเป็นภาพเพราะเด็กพิเศษเนี่ยส่วนมากแล้วนะคะจะจำเป็นภาพนะคะจะถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยอาจจะเรียนรู้ยากหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาฝึกได้ในระยะ1ปีถึง2ปีนะคะแล้วก็จะให้เขามาฝึกงานจริงเลยนะคะในสถานที่ประกอบการที่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการก็คือร้านเบเกอรี่ที่เราสร้างมาเพื่อที่จะอยากจะให้เด็กๆนะคะมีที่รองรับในการฝึกงานและทำงานจริงๆนะคะและปัจจุบันนี้นะคะพี่บี้นะคะก็สามารถทำงานได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นคนเอนเตอร์เทนหน้าร้านนะคะแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะทำงานเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ